สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิซติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะอลิซจะมาดูดวงความรักนะคะของ12ราศีนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นการเจาะลึกความรักไปเลยนะคะในเดือนธันวาคมปี2563นั่นเองซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะยังไงก็เป็นเดือนที่ประเมินผลอะไรหลายๆอย่างในแต่ละปีเนาะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้อลิซจะเล่าเรื่องของคนทั้งโสดคนมีคู่เนาะหรือสถานการณ์ที่มันซับซ้อนยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้แบบว่าเป็นแฟนกันเนี่ยอลิซอยากให้คุณลองฟังไปทางคลิปนะแล้วดูว่าไอความรู้สึกหรือความคิดของคุณเนี่ยมันตรงอยู่กับคนคู่หรือคนโสดเนาะเพราะบางคนค่ะยังโสดอยู่แต่ว่ามีตัวละครค่อนข้างที่เดทกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะไหนอลิซก็เลยอยากให้คุณลองฟังไปแล้วก็ลองนำไปปรับใช้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นของชาวราศีมีนนะชาวราศีมีนของดิสคือท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนนะอลิซใช้วันเกิดเดือนเกิดแบบไทยเนาะดังนั้นเนี่ยใครที่ดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้กันได้นะคะไม่ต้องซีเรียสนะหวังว่าคำพูดของอลิซเนี่ยอาจจะไปช่วยคุณไม่มากก็น้อยนะคะอ่ะวันนี้นะสำหรับชาวราศีเมษเป็นชาวราศีธาตุน้ำเนาะเป็นแม่ธาตุด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราขอดูคนมีคู่ก่อนว่าสถานการณ์ในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณเป็นอย่างไรบ้างนะอลิซหยิบไพ่มาให้แล้ววันนี้ใช้ตัวฟังใจทาโร่นะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกัน อย่างแรกขอดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ความคิดทัศนคตินะสิ่งที่อลิซเห็นได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบบการเตรียมตัวนะคะความคิดความสัมพันธ์ที่มันมีการวางแผนมากขึ้นนะคะเดือนนี้ค่ะชาวราศีมีนในตัวของชาวราศีมีนเป็นหลักนะค่อนข้างที่จะวางแผนกับคนรักแล้วค่ะใครที่แต่งงานกันมาเนี่ยก็อาจจะมีการวางแผนการมีน้องมีบุตรอะไรประมาณนี้หรือบางคนที่กำลังคิดจะแต่งงานกันในภายในปีหน้าหรือภายใน2ปีนะคะเดือนนี้จะเป็นการพูดคุยนะคะการวางแผนแล้วก็สร้างความรู้สึกความสัมพันธ์กันเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่คบกับชาวธาตุน้ำด้วยกันหรือเป็นมีนด้วยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอลิคิดว่านะมันจะเป็นในพาร์ทที่คุยแล้วรู้เรื่องนะคะแต่ถ้าใครที่คบกับชาวราศีที่เป็นธาตุลมเนาะหรือเป็นราศีกุมราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลนะคะ3ราศีนี้คุณอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะอิทธิพลความรู้สึกของเขาอาจจะไม่ได้ตามหรือคล้อยตามคุณนะแต่ไม่เป็นไรเรามองว่าชาวราศีมีนยังเอาอยู่เพราะในตัวของความสัมพันธ์อะไรทั้งหมดเนี่ยถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะในเดือนธันวาคมเนาะทีนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นบ้างนะคะดังคือเรามองว่าดีแต่ว่าเราแค่เตือนไว้ละกันตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะในตำแหน่งของปัญหาเนี่ยค่อนข้างที่จะมองในเรื่องของมุมมองละกันคือชาวราศีมีนเนี่ยก็จะมีตัวตนอะเหมือนกันนะคะในความที่เป็นอัตราความเป็นน้ำหรืออาจจะช่วงเดือนนี้คุณเองอยากจะวางแผนอยากจะแบบคือคุณมองในมุมของคุณมากเกินไปหรือบางทีคุณลืมมองมุมมองของคนรักก็เลยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยเห็นความสำคัญในด้านของความคิดเห็นของคนรักนะคะก็เลยจะเป็นปัญหาอุปสรรคของเดือนนี้โดยเฉพาะนะคะก็คือว่าส่วนหนึ่งคือการไม่ยอมรับความคิดเห็นหรือบางทีก็ดูเจ้ากี้เจ้าการไปซะหมดเลยในตัวของชาวราศีมีนนะหรือจะเป็นทางฝ่ายของคนรักก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวราศีมีนอย่างเดียวอลิคิดว่าไอ้คนที่มีคู่เนี่ยมองมันเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะมันอาจจะแบบไพ่เนี้ยไปตรงกับตัวของคนรักของคุณก็ได้หรือมันอาจจะตรงกับคุณสุดๆเลยก็ได้เหมือนกันนะทั้งนั้นปัญหาตรงนี้อลิอยากให้คุณระมัดระวังไว้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเปิดใจรับเขาเรียกรับความคิดเห็นรับมุมมองอะไรใหม่ๆหรือคุณอาจจะได้เห็นด้านนึงที่คุณรู้สึกอาจจะยอมรับไม่ได้ในตัวคนรักก็เป็นได้เหมือนกันในเดือนนี้นะคะแต่ทีนี้ในส่วนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีกว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ไหมนะคะอลิซก็ต้องบอกนะว่าคนที่แต่งงานแล้วหรือใครที่วางชีวิตหรือเป็นคู่ครองกันแล้วเนี่ยเห็นไหมคะมีเด็กขึ้นมาด้วยนะอลิซรู้สึกได้ว่าการวางแผนในการมีบุตรหรือการมีน้องมีลูกหรืออาจจะแบบการรับเลี้ยงสุนัขหรือแบบสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้เราคิดว่ามันเป็นการวางแผนที่อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจในความรู้สึกของคุณนะมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ในความคิดอะอลิคิดว่ามันมีมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าชาวราศีมีนก็ยังรักความพร้อมอยู่ถ้าคุณยังรู้สึกยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความแบบกักอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดือนนี้มันเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดนะคะใครที่วางแผนที่จะแบบ
ออกเดินทางนะคะฮันนีมูนหรืออาจจะแบบมีทริปเล็กๆสำหรับคู่รักอะไรประมาณนี้เดือนนี้ก็อาจจะมีข่าวดีนะสำหรับคู่ที่พร้อมแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีที่จะตั้งบุตรตั้งท้องอะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่ามีโซ่ทองคล้องใจเกิดขึ้นในระหว่างของคู่ครองแต่ถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยอริสเรายังโสดอยู่เรายังแบบแต่ว่าเรามีตัวละครนะเรายังไม่ได้เป็นแฟนกับเขาเลยเราแบบจะได้สละโสดหรือคอมมิตกับเขาไหมคือเรารู้สึกว่าอาจฟังแล้วอ่ะเราเหมือนคนมีคู่เลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสที่คุณจะชัดเจนกับความสัมพันธ์มากขึ้นเนาะสำหรับใครที่เพิ่งคบกันเนี่ยก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเยอะเนาะเพราะใบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นคำแนะนำในเรื่องของความรู้สึกนะคะในการมุมมองของชาวราศีมีนเนี่ยจะเริ่มมองคนรักหลากหลายมุมและรู้สึกว่าอยากจะศึกษาความรู้สึกของตัวคนรักเนี่ยมากขึ้นหรือบางครั้งคุณก็อยากจะแสดงความเป็นคุณเนี่ยออกมามากขึ้นเหมือนกันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องศึกษาแล้วก็ยังมีความเรียนรู้ค่อนข้างเยอะในเดือนธันวาคมนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีมีนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วหรือแบบมีตัวละครแล้วก็ได้หมดนะคะแต่ทีนี้เราจะมาฟังคนที่แบบไม่มีตัวละครบ้างหรือมีตัวละครแต่แบบยังโสดอยู่ยังเป็นพาร์ทแอบชอบยังแบบยังไม่สามารถที่จะคอมมิตอะไรได้ยังไม่ได้คอนเน็กต์ยังไม่ได้เชื่อมต่อเลยเราจะมาดูกันนะสำหรับอันแรกเนี่ยอลิสขอดูคนโสดในพาร์ทหัวใจคุณดีกว่าหรือความคิดของคุณนะใบแรกก็เล่นของสูงกันเลยทีเดียวนะคะคือเรารู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คนโสดชาวราศีมีนค่อนข้างอิสระนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพร้อมที่จะเสี่ยงกับความรักนะคะบางคนอาจจะจบกับความรักครั้งเก่ามาก็เริ่มต้นที่จะเปิดใจรับรักครั้งใหม่เหมือนกันเป็นเดือนที่คุณรู้สึกเป็นการเปิดนะเปิดโลกเปิดใจเปิดความรู้สึกดีๆคุณไม่ได้กักแล้วคุณไม่ได้แบบว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นแบบนี้คุณไม่ได้นับ1 2 3และตอนนี้คุณรู้สึกว่าอะไรจะเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะรับเข้ามาเหมือนกันนะคะในตัวของความสัมพันธ์หรือมุมมองความรักมันก็เลยมองว่าก็ถือว่าอิสระถือเป็นด้านดีเนาะแต่ในตัวของในตัวปัญหาดีกว่าอลิสเนี่ยเปิดในตัวปัญหาเข้ามาเดี๋ยวจะอ่านคู่กันกับตัวความรู้สึกเนี่ยปัญหามันเป็นเรื่องของแบบภาวะที่คุณพร้อมที่จะรับคนเข้ามาก็จริงแต่หัวใจคุณน่ะกลับอ่อนไหวแล้วก็ไม่ได้สตรองพอจริงๆนะคะมันเลยทำให้บางครั้งชาวราศีมีนบางคนนะคะอาจจะหลงใจรักใครที่ไม่ถูกต้องหรือบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะห้ามใจหักห้ามใจตัวเองได้รักแล้วรักเลยหรือใจอ่อนหรือมีพาร์ทถูกหลอกได้ง่ายเหมือนกันในเดือนธันวาคมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสิ่งที่อลิสมองเห็นเนี่ยปัญหากับความคิดของคุณเนี่ยคุณสามารถจัดการมันได้แต่ด้วยที่บางครั้งชาวราศีมีนบางคนเนี่ยปล่อยปละละเลยหัวใจตัวเองไม่ค่อยดูแลหัวใจตัวเองแล้วก็ปล่อยให้อิทธิพลมันครอบงำเยอะเกินไปก็เลยทำให้เกิดการที่คุณไปรักคนผิดบ้างแหละไปรักคนมีเจ้าของบ้างแหละอะไรประมาณนี้เหมือนกันแต่ถ้าใครที่แอบชอบใครอยู่นะความรู้สึกตอนนี้คุณเริ่มที่จะเสี่ยงและคุณเริ่มที่จะกล้าเข้าหาความรู้สึกของตัวเองจริงๆคุณจะไม่ค่อยแอบและแต่ว่าในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความกล้าของแต่ละคนนะมีนบางคนก็ใช่ว่าจะกล้าทั้งหมดแต่มีนบางคนก็กล้าสุดโต่งเหมือนกันแล้วก็เลยอยากให้คุณเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความรู้สึกดูใจตัวเองเยอะๆนะคะในพาร์ทของการสละโสดนะหรือว่าจะได้แฟนไหมหรือจะมีใครเข้ามาไหมในเดือนธันวาคมเห็นได้ชัดนะเห็นได้ชัดว่ามีตัวละครเข้ามาค่ะชาวราศีมีนตรงนี้นะอิทธิพลจะไม่เท่ากันนะไม่ได้เหมือนกันมากบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาแบบจีบหรือรุกล้ำคุณเลยหรือเข้ามาแบบต้องการคุณเลยหรือบางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อหวังอะไรบางอย่างหรือบางคนเข้ามาแบบมิตรภาพยังเป็นเดือนที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าคนนี้จะเป็นคนที่ใช่คนที่เข้ามาในเดือนนี้จะใช่ทั้งหมดอาจจะยังเป็นคนที่ไม่ใช่แต่ยังเป็นคนที่มาทำให้คุณมีโมเมนต์อย่างที่อลิสบอกไปว่าให้เรามาระวังเรื่องของการรักผิดนะคะรักซ้ำซ้อนอ่ะอย่างเห็นไหมว่ามันมีในเรื่องของราคาเข้ามาดังนั้นเนี่ยบางทีคุณหักห้ามใจไม่ได้คุณอาจจะเผลอเรอเผลอใจที่ไปเร็วเกินไปทำให้เดือนนี้คุณเร็วกับความรักถ้ามันผิดหวังหรือมันแบบว่าควบคุมไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะเสียใจทีหลังได้นะคะดังนั้นอลิสขอเตือนไว้มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยแต่สำคัญอยู่ที่ใจเราเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกหรือคำแนะนำว่าชาวราศีมีนที่โสดอยู่นะหรือมีตัวละครหรือซ้ำ
ซ้อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งสำคัญคือถ้าคุณเลือกที่จะเปิดใจคุณต้องยอมรับคำตอบหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าพอเปิดใจแล้วเจอไม่ดีคุณก็จะแบบตัดสินอะไรทุกอย่างบางทีคุณอาจจะโทษตัวเองเกินไปหรือโทษคนอื่นเกินไปเลยทำให้บางครั้งคุณติดกับดักของความคิดหรือความรู้สึกนะคะคนโสดทั้งหลายในเดือนธันวาคมเนี่ยระวังถูกเขาเรียกว่าการกักขังความรู้สึกตัวเองที่ไม่แน่นอนต่างก็เป็นได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีมีนแต่นะคะบทสรุปของคนโสดเนี่ยอริบอกได้เลยว่าเป็นไปได้ในทาง2ทางเลยว่ายังไงเนี่ยในตัวเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีตัวละครเข้ามาอริเลยอยากฝากให้ชาวราศีมีนเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วหวังว่าคุณจะได้รับความสุขของความรักในสิ้นปีนี้นะคะหรือว่าอาจจะมีคนมาเคาท์ดาวน์ด้วยแบบอบอุ่นยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนทุกคนนะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะหรือว่าใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด Subscribe อริฝากกด Subscribe ติดตามเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าถูกใจคุณแล้วยังไงมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ก็บายค่ะ